สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวหน่อยเพชรบานแพงครับสุภูสุคนนะครับเนาะตอนนี้ครับอยู่กับช่องหลักช่องใหญ่ครับช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับอยู่กับแอดมินหนุ่มนะครับหรือแอดมินมหานะครับมาฮอดแล้วครับพี่น้องมาฮอดจอดถึงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะอยู่ที่ตำบลบ้านไร่ครับอำเภอบ้านไร่นะครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับเนาะมาฮอดหน้างานแล้วครับพี่น้องปึ๊ดผมสอนเวทีมั้ยครับป๋าติโตอยู่กับอาจารย์เต๋าครับนี่สวัสดีครับอาจารย์เต๋าสวัสดีครับผมป๋าวงวงอื่นนั่นเศร้าอยู่สวัสดีคุณบอกว่างานมินิพะนะครับมันโอ้โหมันมินิจริงหรือไม่ป๋าเวทีไหมกาวาเดนเซอร์เฮ้ามือนี่สบายเลยลำโพงโอ้ยแลนเดนเซอร์แปดก็เน้นแบบเต็มที่เลยน่ะว้าดละมือแรงครับพี่น้องชมฟรีด้วยชมฟรีด้วยโอ้สุดยอดเลยที่สาวหน่อยเพื่อนเพียงอยู่แถวนี้มาให้กำลังใจมือแรงมาหลายๆด้วยครับเนาะนำทีมโดยพ่อโจยมนินนะครับแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงอมแอมเพชรบ้านแพงแล้วก็จะมีปันปันแล้วก็พิสุแล้วก็อีกหลายคนเนาะว่าอันไม่ลุงกับมาเลยลุงนภามาแล้วนี่ครับเนี่ยครับตอนนี้ทีมงานของอาจารย์นักดนตรีกับแอดมินนะครับมาฮอดหนางานมาฮอดจอดถึงโอ้ไอเวทีของเอียงอันอีทีบ่อีทีมีเดียโอ้สุดยอดเลยครับเปิดมันกับโบแมนมินิดอกคันว่าจังสี่ผมกับว่าซ้ำหนึ่งเลยจักห้องนี่หนึ่งสองสามสี่สิบห้องคือกันซ้ำเกือบซ้ำเวทีใหญ่เนาะกับสิบว่าซ้ำเลยบ่โอ้ยปฏิโทอลังการนี่เลยครับพี่น้องเอาบ่มีไม่ซ้ำเวทีเฮาบ่คือเกิดเสียงจะมาบ่มีข้างหลังเออไปแล้วเออแม่นมันเกิดจักห้องเลยนับดังหลานนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12ไอ้ขอบบ่นับเลยเนาะ11 10 10 10ว่าแต่ถ้าต่อไปนี่ก็รู้ซ้ำผมว่าซ้ำของเขาเมียนน่าจะซ้ำของลำพื้นที่ลำพื้นที่ไหมสุดยอดเลยน่ะสนามไหมนี่ลานกวงแห้งพี่น้องพี่น้องทั้งพี่เพิ่งกระสีส่วนหลายเพิ่งกระสีเบาภาษาไทยเนาะเนี่ยครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดครับซูซี่กับลำพื้นโชว์เขามาเพื่อนโชว์ก็น่าจะขนาดเขามาหอดสะออนเลยวะเห็ดใหญ่ครับเห็ดแบบปกติก็ได้นะสีหางหลังเขาแสดงว่าเพิ่นตั้งไว้เต็มคืนนี่นี่เพราะว่ามีงานมีคืนน่าจะมีงานเป็นงานเนี่ยสมโภชเนี่ยพยานนี่ท่านกษัตริย์เพิ่นเลยแต่ว่าไม่มีน่าจะยังบ่มีหมอลำยังบ่มีหยังเพราะว่าพื้นที่กำลังใสสะอาดอยู่แต่ว่าเพิ่นอาจจะตั้งเวทีไว้เตรียมพร้อมสุดยอดครับเอามือแรงครับพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังแรงเชียร์แรงใจครับกับทีมงานของสาวหน่อยเพิ่นแพงครับมือแรงหลายๆเด้อครับเนี่ยครับอยู่ตรงที่ว่าการเนาะในที่ว่าการตำบลบ้านไร่ครับขี่รถเข้ามาพอเลยครับพี่น้องหอดปั๊บผมถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งเลยครับผมสอนเวทีสอนเวทีเพิ่นเฮ็ดเวทีมินิแต่ไม่มินิอีกวันนึงครับแล้วก็มาลุ้นเบิ่งว่าสิซ้ำบ้านช้างบ่พี่น้องมามื้อแรงโอ้เริ่มทั้งละ4อันนี้แสดงว่าเพิ่นมีงานประจำได้นี่เพราะว่าเบิ่งห้อยนางลานเพิ่นตั้งไว้ตลอดเลยคือนางลานนี่ตั้งไว้ตลอดเลยเพราะว่านางเป็นน้องที่ว่าการเป็นบ่งที่ว่าเขาสิมาจัดงานตลอดเรื่อยๆแต่ว่าเวทีนี่ก็สิมาตั้งใหม่เอาห้องสิไปพักอยู่ไสบัดนี้หาที่พักตี้บัดนี้ไปนอนอยู่วัดนอนอยู่วัดก่อนแล้วมื้อนี้มาฮอดแล้วเดี๋ยวรอจังได๋รอทีมงานก่อนเดี๋ยวสิออกไปหากินข้าวต่อสิท้องห้องแล้วออกมาตั้งแต่เที่ยงคืนพี่น้องตอนนี้จักโมงเลยเนี่ยอาจารย์10โมง9โมงเช้าครับเก้าโมงพอดีโอ้เอา
โอ้ใส่ลำโพงของเอียงนี่ไม่จะแมนน่าจะเป็นของแบรนด์ของเพื่อนเองเนาะแมนบอกนี่ครับคุมพลังครับเดี๋ยวรอฟังเสียงนะครับช่วงเช็คเสียงเช็คซาวอาจารย์มอสน่าจะเดินทางมาวันนี้มาแน่นอนหรือจังใดก็รอติดตามช่วงค่ำสองแรงครับก็หิมเนี่ยครับไอ้มอสมาหอดแล้วหอดแล้วพี่น้องพื้นที่กว้างขวางสถานที่สะดวกสบายมือแรงครับตามที่พี่น้องได้เบิ่งคลิปนะครับข่าวดีนะครับอุ้ยดีใจครับพ่อโจดีใจครับผู้ร่วมสางนะครับเฮเล่เฮียมูหยองนะครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกนะครับเหมือนยกภูเขาออกจากอกเว้ยได้ภูมิกับเนาะได้ภูมิกับผู้ช่วยภูมิกับถือว่าสุดยอดแล้วครับเป็นภูมิกับหลายๆเรื่องนะครับบ่ว่าสิเป็นทางด้านภาพยนตร์หรือทางด้านละครนะครับโอ้สุดยอดนะครับบุพเพสันนิวาสนาคปรกนะครับแล้วก็อีกหลายๆผลงานนะครับเนาะโอ้ที่ได้เฉิดฉายในวงการนะครับเนาะถือว่าเห็นพ่อโจกับซ้อเมื่อวานนะครับในคลิปแทบน้ำตาไหลนี่แบบน้ำตาจนซึมเลยนะครับเหมือนที่โดนภูเขาทับอกไว้อยู่แล้วยกออกโล่งเลยนะคิดว่าจะน่าจะโล่งแบบคักๆนะพี่น้องโอ้มื้อนี้เพิ่นก็สิไปคุยกับผู้ช่วยผู้กำกับนะครับพี่เอี่ยงนะครับเนาะแล้วก็หลังจากคุยงานแล้วเพิ่นก็ต้องเดินทางโอ้เป็นกำลังใจให้เพิ่นคือกันนะครับเพราะว่าเดินทางไปไหนมาไหนไกลครับกว่าสิมาฮอดหน้างานนะครับโอ้สุดยอดแต่ทีมงานก็มาฮอดจัดถึงเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้นี่ครับเดี๋ยวกับพักผ่อนครับช่วงประมาณ4-5 โมงหรือ6โมงเย็นนะครับก็จะออกมาเช็คเสียงเช็คซาวนะครับแล้วก็พร้อมทำการแสดงนะครับเนาะมืออื่นโอ้มืออื่นก็ไกลเติบได้พี่น้องชลบุรีคือเก่าเนาะพี่น้องถ้าที่อยู่ทางชลบุรีนะครับรอนะครับมืออื่นนะครับเวลาอุ้งอิงพ่อโจนะครับไปพบปะครับพี่น้องแฟนๆนะครับทุกคนแน่นอนครับเนาะตอนนี้ครับมื้อนี้ครับแจ้งข่าวทั้งโดมน้ำนะครับโดมสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับพี่น้องมื้อนี้ก็แดนเซอร์ของวงใหญ่นะครับก็เขาไปซ้อมนะครับมื้อนี้เขาไปซ้อมอยู่ที่โดมสาวน้อยเพชรแพงของเฮานะครับก็สลับสับเปลี่ยนกันซ้อมนะครับทั้งวงใหญ่วงน้อยนะครับทั้งอาจารย์นักดนตรีวง2นะครับเนาะถือว่าใกล้เข้ามาแล้วนะครับเพราะว่าเปิดฤดูกาลคือวันที่31นี่สิงหาสิงหาคมนะครับนะครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวไปพบปะกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ฝากต้อนพี่น้อง FC สุภุสุคนนะครับไว้ซ้ำนี่นะครับเนาะมาพบมาพอกันครับมือแรงครับอีกเทือนหนึ่งครับสวัสดีครับ